คยสงสัยไหมครับว่าในขณะที่เราออกกำลังกายสร้างกล้ามเนื้ออยู่ครับเวลาที่เราเคลื่อนไหวอ่ะเราควรจะต้องหายใจยังไงนะฮะเคยสงสัยกันไหมครับว่าที่เราทำเนี่ยเราทำถูกต้องไหมหายใจถูกต้องถูกจังหวะหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง You Can Tennis นะครับก่อนที่จะไปเริ่มอย่าลืมกดนะฮะติดตามกด Subscribe นะครับกดกระดิ่งด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนเมื่อเราเอาวิดีโอใหม่ๆขึ้นไปนะครับผมเรามาดูกันฮะทีนี้เอาแบบเข้าใจง่ายๆก่อนก็คือจังหวะที่เราหายใจออกกับหายใจเข้าจะต่างกันอยู่นึงเมื่อตอนที่เราออกแรงจังหวะที่เราออกแรงให้หายใจออกครับก่อนที่เราออกแรงหรือจังหวะที่เราผ่อนแรงให้หายใจเข้านะครับผมทีนี้แล้วแต่ละท่าเนี่ยมันมีจังหวะออกแรงและผ่อนแรงแตกต่างกันเดี๋ยวผมจะแสดงให้ดูว่ามันเป็นยังไงสมมุติเรามาดูท่าประเภทผลักแล้วก็ดันก่อนอย่างเช่นท่าพุชอัพหรือท่าวิดพื้นหน้าที่ออกแรงโดยการผลักแล้วก็ดันนะครับเราจะหายใจยังไงนะฮะสมมุตินะตอนที่เราจะเริ่มครับตอนที่เราจะระเบียบร่างกายก่อนที่จะเริ่มเราหายใจเข้าก่อนนะครับหายใจเข้าก่อนหายใจเข้าหายใจออกทีนี้ตอนที่เราลงไปย่อแขนลงไปนั่นคือตอนที่เราผ่อนแรงนั่นคือจังหวะที่เราหายใจเข้าครับตอนที่เราดันขึ้นหายใจออกนะครับลงหายใจเข้าดันขึ้นหายใจออกลงหายใจเข้าดันขึ้นหายใจออกครับนะฮะท่าที่ออกแรงโดยการประเภทผลักหรือก็ดันนะไม่ว่าจะเป็นวิดพื้นไม่ว่าจะเป็นดิฟนะฮะไม่ว่าจะเป็นหกสูงวิดพื้นก็ตามฮะเราจะหายใจประมาณนี้ครับทีนี้เรามาดูท่าประเภทดึงข้อนะครับว่าท่าดึงข้อหายใจยังไงนะครับผมทีนี้สมมติผมจับขึ้นไปนะครับหายใจเข้าออกปกติก่อนในช่วงแรกครับทีนี้ครับดึงข้อนะฮะดึงข้อจุดสตาร์ทเนี่ยเราจะสตาร์ทจากตรงนี้จะไม่เหมือนกับตอนที่วิดพื้นถูกไหมฮะตอนวิดพื้นเนี่ยเราจะข้างบนลงข้างล่างเราจะผ่อนลงไปแต่เนี้ยเราจะสตาร์ทโดยการออกแรงเลยนะครับสตาร์ทโดยการออกแรงดึงตัวขึ้นไปข้างบนแล้วก็ผ่อนลงมาเพราะฉะนั้นตอนที่ออกแรงก็คือตอนที่เราดึงตัวคือช่วงที่จังหวะที่เราหายใจออกนะครับผมทีนี้มันจะเป็นอย่างนี้เราก็จับก่อนนะครับก่อนที่เราจะดึงขึ้นไปหายใจเข้าดึงขึ้นหายใจออกนะครับลงหายใจเข้าดึงขึ้นหายใจออกลงหายใจเข้าดึงขึ้นหายใจออกนะครับประมาณนี้นี่คือการหายใจในจังหวะที่เราออกแรงโดยการดึงนะครับทีนี้มาดูท่าประเภทเล่นขาบ้างนะท่าสควอททำอ่ะเดี๋ยวเราถอยไปทำข้างนอกฮะให้แสงดีๆนะครับทีนี้นะฮะสควอทนะครับสควอทมันจะเริ่มด้วยการผ่อนแรงงอขาก่อนงอขาลงไปก่อนไม่จะเป็นสควอทหรือเป็นลันเจสก็ตามครับทีนี้หายใจเข้าก่อนครับหายใจเข้าหายใจออกตามปกตินะนะครับย่อขาลงไปหายใจเข้าเพราะมันเป็นช่วงผ่อนแรงครับหายใจเข้าผลักขึ้นหายใจออกนะครับหายใจเข้าผลักขึ้นหายใจออกนะครับแล้วถ้าเป็นการเคลื่อนไหวแบบเร็วๆอย่างเช่นสควอทจำล่ะเราหายใจยังไงหายใจแบบนี้ครับแต่ว่าหายใจเป็นช่วงสั้นๆเพราะเราเคลื่อนที่ด้วยความเร็วนะครับแบบสโลโมชั่นก่อนเราก็หายใจหายใจเข้าหายใจออกประมาณนี้ฮะทีนี้พอเราทำเร็วมันจะเป็นนี้นะฮะก็คือหายใจออกจังหวะที่เรากระโดดขึ้นมานั่นเองครับไม่ว่าจะเป็นสควอทจัมป์ไม่ว่าจะเป็นลันเจสนะครับประมาณเดียวกันทีนี้มาดูประเภทท่าเล่นท้องกันบ้างนะครับประเภทท่าเล่นท้องไม่ว่าจะเป็นท่าที่เราเล่นกับพื้นหรือท่าที่เราโหนก็ตามแต่ครับจังหวะหายใจจะเป็นอย่างนี้ครับสมมติท่าประเภทโหนนะฮะประเภทโหนที่เรายกขาขึ้นมานะครับปั๊บหายใจเข้าก่อนจังหวะแรกจังหวะที่เรายกขาเกร็งท้องนั่นคือจังหวะที่เราหายใจออกครับเราจะหายใจออกเพื่อจะได้ไล่ลมออกจากท้องได้อย่างเต็มที่แล้วเกร็งท้องได้อย่างเต็มที่นะฮะหายใจเข้าขึ้นหายใจออกหายใจเข้าเอาขาลงหายใจเข้าประมาณนี้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไปหายใจเข้าในจังหวะที่เรายกขาขึ้นมาท้องเรามันยังป่องอยู่นะมันจะไล่ลมไม่เต็มที่เราจะเกร็งท้องได้ไม่เต็มที่เช่นเดียวกันครับเพราะฉะนั้นให้หายใจออกในจังหวะที่เรายกขานะครับถ้าประเภทนอนก็เหมือนกันถ้าประเภทนอนที่เราก็นอนเล่นฮะหายใจเข้าเกร็งท้องเกร็งท้องไล่ลมนะฮะหายใจออกเราจะขมิบได้สุดๆนะครับเมื่อเราขมิบท้องได้สุดๆมันจะเกร็งท้องได้มากกว่าครับหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออก
แล้วท่าที่เล่นแบบสลับซ้ายขวาล่ะท่าที่เราเคลื่อนไหวสลับซ้ายขวาเราหายใจยังไงนะสมมติท่าไบซิเคิลฮะไบซิเคิลพันก็คือจะเป็นประมาณนี้ขออนุญาตนะครับอันนี้คือไบซิเคิลนะฮะอย่างนี้นะทีนี้พอทำอย่างนี้หายใจยังไงครับให้หายใจเป็นช่วงสั้นๆนะครับผมโดยที่จังหวะที่เราออกแรงบิดตัวนั่นคือจังหวะที่หายใจออกนะฮะจังหวะที่เราบิดกลับมาตรงกลางนั่นคือจังหวะที่หายใจเข้าสมมติผมทำแบบช้าๆก่อนนะครับช้าๆฮะหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกนะครับทีนี้ทำเร็วขึ้นครับประมาณนี้นะฮะนะครับแล้วถ้าเป็นประเภทMountain Climberนะฮะก็คือท่านี้ถ้าเราทำช้าๆเรากำหนดการหายใจได้ค่อนข้างง่ายครับถ้าเราทำช้าๆแล้วก็หายใจเข้าตอนตีเข่าเราแกร่งหน้าท้องเราไล่ลมออกจากท้องให้เต็มที่หายใจออกอย่างนี้ฮะถ้าทำเร็วๆก็อยู่ที่ว่าเราทำเร็วมากไหมนะครับถ้าเกิดเราทำเร็วมากๆให้เลือกหายใจเข้าจังหวะหนึ่งหายใจออกจังหวะหนึ่งฮะมันจะเข้าจังหวะนี้มากกว่าครับอย่างเช่นแบบนี้นะฮะประมาณนี้ครับหายใจเข้าจังหวะหนึ่งหายใจออกจังหวะหนึ่งก็คือจะค่อนข้างจะโอเคมากกว่านะโอเคและนี่ก็คือวิธีการหายใจเมื่อเราออกกำลังกายสร้างกล้ามเนื้อนะครับหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะถ้าชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์แนะนำติชมสอบถามเพิ่มเติมได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามช่องเราช่อง You Can Technique นะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนเมื่อเราอัพวิดีโอใหม่ๆขึ้นไปนะครับพบกันใหม่คลิปหน้ากับช่องเราช่อง You Can Technique สำหรับวันนี้สวัสดีครับ